ครับไปที่ภาคเหนือเลยคุณนัสครับครับผมไปพบกับผู้สื่อข่าวของเรานะคุณชุมพลศรีสมบัติตอนนี้อยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับคุณครับตุลาการตุลาครับครับผมครับผมบรรยากาศการละหมาดที่ภาคเหนือวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับครับภาคเหนือวันนี้ก็ฝนตกครับตั้งแต่เช้าเลยครับครับครับที่ถึงไปโดยเฉพาะที่มัสยิดตะกวาเนี่ยฝนตกมาตั้งแต่ก่อนละหมาดตอนนี้ก็ยังไม่หยุดเลยครับผมครับแต่ว่าละหมาดในมัสยิดอยู่แล้วก็เลยไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาอะไรครับก็มีกลุ่มแม่บ้านนะครับพอเราละหมาดกันเสร็จปุ๊บแล้วก็กลุ่มแม่บ้านก็มาทำเลี้ยงกุรบานให้พี่น้องได้ทานเป็นอาหารมื้อแรกกันครับผมครับผมพี่น้องที่มาร่วมละหมาดวันนี้เนี่ยประมาณกี่คนได้ฮะประมาณสัก300-400คนน่าจะได้ครับผมครับ300-400คนเยอะมากครับผมเพราะว่าถึงในพื้นที่เรานี่เป็นพื้นที่ที่มุสลิมมีจำนวนน้อยนะครับแต่ว่าแต่ละมัสยิดก็แน่นไปด้วยคนหมดเลยนะครับผมครับเริ่มละหมาดกี่โมงครับอย่างที่ตักวารวมไปถึงมัสยิดอื่นๆด้วยนะฮะส่วนมากส่วนใหญ่แล้วก็จะเริ่มจาก7:30นะครับ7:00นะครับ7:30เช้าเพราะว่าทางเชียงใหม่ทุกมัสยิดนะครับก็จะทำกุรบานหมดกันเลยครับ17มัสยิดหมายถึงว่าทำกุรบานกันทุกมัสยิดนะครับเพื่อจะให้สัมปรุษในพื้นที่ได้มีโอกาสได้ทานอาหารเช้าพื้นแรกเป็นเดือนกุรบานนะครับก็ทำกันมาเป็นประจำทุกปีเลยนะครับผมครับครับทุกมัสยิดก็คนจะประมาณนี้นะ300-400คนคือเต็มมัสยิดทุกมัสยิดนั่นแหละครับเต็มทุกมัสยิดครับผมใน17มัสยิดนะครับครับผมครับผมตอนนี้ทราบว่าเนื้อกุรบานเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้รับประทานกันแล้วใช่มั้ยฮะครับรับประทานกันแล้วครับก็ชาวบ้านก็มีอาหารมาเสิร์ฟบ้างแล้วครับก็อย่างบ้านผมที่ก็มีพวกยำผักมีเนื้อลาบเนื้อนะครับลาบเนื้อลาบเนื้อลาบของคนเชียงใหม่นะครับก็อร่อยครับเนื้อทอดทำก๋วยเตี๋ยวทำอะไรหลายๆอย่างนะครับผมครับผมครับปีนี้ประมาณกี่ตัวฮะคุณโตฮะปีนี้อยู่ที่ประมาณ40กว่าตัวครับที่มัสยิดตักวานะเฉพาะที่มัสยิดตักวานะครับผมครับผมครับมี120หุ้นครับเยอะพอสมควรครับผมครับผมนี่ก็คือภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นที่บรรยากาศภายในโรงเรียนจิตภักดีใช่ไหมฮะครับใช่ครับใช่ครับผมภายในโรงเรียนจิตภักดีก็บัวก็จะเป็นเรียงแถวยาวเลยรอการเชื่อมแต่ที่แรกเชื่อมไม่เสร็จนะครับแม่ครับแต่ตัวแรกนี่จะเชื่อมให้ชุมชนก่อนครับก็หุ้นของชุมชนก็เชื่อมก็ให้พี่น้องเล่นรับประทานเนื้อกุรบานกันก่อนครับครับผมปกติแล้วจะเสร็จประมาณกี่โมงฮะ40กว่าตัวเนี่ยครับ40กว่าตัวแน่น่าจะก่อนบ่ายนี่แน่ก่อนละหมาดบ่ายนี่น่าจะเสร็จนะครับผมวันเดียวจบเลยนะถ้าจบนะครับพรุ่งนี้ก็จะมีอีกนิดหน่อยตามมัสยิดต่างๆนะครับหรือว่าทางมัสยิดตะกวาก็ยังมีสัก5-10ตัวน่าจะมีอยู่ครับผมครับบรรยากาศเหมือนกับอีดินฟิตรีอีดเล็กฮะที่จังเปิดบ้านวันแรกเนี่ยจะมาที่นี่วันที่2จะไปที่นึงอีกวันที่3จะไปอีกที่นึงฮะอ๋อไม่ใช่ครับที่นี่ก็จะเป็นทำกุรบานเฉพาะมัสยิดเลยก็จะเป็นเหมือนอีดินฟิตครับผมอ๋อก็จะไม่มีทัวร์มัสยิดนั้นก็จะอยู่ทุกที่ก็จะมีการทำกุรบานก็จะอยู่ในพื้นที่ที่ตั้งกันแหละครับผมครับแล้วอย่างวันตัชรีฟเนี่ยหลังจากนี้ไปอีก3วันเนี่ยจะมีการตลอนทัวร์เยี่ยมตามมัสยิดต่างๆเหมือนในช่วงอีดรอมฎอนมั้ยฮะอ๋อคนที่ไม่มีเขาจะมีเฉพาะอีดครับก็แยกส่วนกันชัดเจนนะระหว่าง2อีดนี้เพราะว่าเดี๋ยวลำปางก็จะจัดการวันที่27นะครับการอีดฟิตนะครับก็เชิญพี่น้องทางเชียงใหม่ทางจังหวัดใกล้เคียงนะเข้าไปร่วมกิจกรรมที่มัสยิดลำปางนะครับครับผมครับท่านี้ให้คุณชุมพลได้อวยพรวันอีดพี่น้องหน่อยครับครับเรื่องในวันอีดนะครับขอให้พี่น้องนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับมีวิสกี้ที่กว้างขวางนะครับมีอะไรผิดพลาดผิดใจซึ่งกันและกันก็มาให้กันนะครับครับผมครับผมครับโอเคครับแล้วก็บรรลอมินนามินกุมครับครับครับสลามอะไรกุ้มไม่มีเวียดแคมเราได้หันหน้าหันตาอ๋อมีแยกอีดนะคุณอนัสครับปกติอีดฟิตรีนี่ผมคุณอนัสเนี่ยไปอยู่มาแต่ผมเนี่ยมีโอกาสไปอยู่แค่ช่วงเดียวนะประมาณครึ่งเดือนอันนี้ก็ได้ฟังเฉยๆว่าเขาจะแบบว่าเปิดบ้านเสรีเลยเข้าได้ทุกหลังไปหมุนกันวันนี้ไปอำเภอนี้อีกวันนึงไปอำเภอนี้วันนึงไปอำเภอนี้คือวนไปคือ3วันไม่ต้องทำอะไรน้ำหนักขึ้น5กิโลนะรายการหมดไป1เดือนเต็มๆรอมฎอนนะโดยเสียเงินแค่ค่าน้ำมันรถมอเตอร์ไซค์นะฮะลงมาอีกสักหน่อย